มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปย้อนวันวานของนักแสดงสาวสวยหน้าคมหุ่นดีเรียนเก่งมีความสามารถหลากหลายอย่างปรางกัณรันกันค่ะปรางกัณรันวงศ์ขจรไกลเกิดเมื่อวันที่5เมษายนพ.ศ.2534เรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสารสัตว์วิเทศบางบอนในระดับปริญญาตรีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยเกรดเฉลี่ย 3.78 อาหารที่ชื่นชอบคืออาหารญี่ปุ่นชอบเล่นกีฬาแบดมินตันส่วนแนวละครหรือแนวหนังที่ชื่นชอบเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้แฟนตาซีชอบฟังเพลงป๊อปร็อกและอินดี้สีที่ชอบคือสีชมพูส่วนสัตว์เลี้ยงที่ชอบคือปลาทองในอนาคตมีความฝันอยากจะมีธุรกิจโรงแรมส่วนความสามารถพิเศษนั้นเธอชอบร้องเพลงและก็เล่นไวโอลีนเราไปย้อนวันๆของเธอในวงการบันเทิงกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อปีพ.ศ. 2552เธอมีภาพยนตร์เรื่องอันหนึ่งคิดถึงเป็นอย่างยิ่งรับบทเป็นแจงในปีพ.ศ. 2553ถึงปีพ.ศ. 2555มีซีรีส์เรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์รับบทเป็นลินในปีพ.ศ. 2556มีละครเรื่องแผนร้ายพ่ายรักรับบทเป็นพิสาและละครเรื่องดาวเกี้ยวเดือนรับบทเป็นหม่อมราชวงศ์หญิงนิมานรดีนพรัตน์หรือคุณหญิงนิมต่อมาในปีพ.ศ. 2557มีละครเรื่องพบรักรับบทเป็นแนนส่วนในปีพ.ศ. 2558มีละครเรื่องบางระจันรับบทเป็นเฟืองและบันทึกกรรมตอนเงื่อนตายรับบทอ่อนปรียาหรืออ่อนส่วนในปีพ.ศ. 2559มีละครเรื่องสายลับรักป่วนรับบทเป็นแตนและบันทึกกรรมตอนเสน่ยาแฝดรับบทเป็นธิดาหรือธิเมื่อปีพ.ศ. 2560มีละครเรื่อง The Cupids บริษัทรักกุตลุดตอนกามเทพจำแรงรับบทเป็นพริมาส่วนปีพ.ศ. 2561มีละครถึง3เรื่องด้วยกันคือเรื่องบ่วงบรรจทรรับบทเป็นสาวนางตองริ้วในวัยสาวละครเรื่องบุพเพสันนิวาสรับบทเป็นแม่หญิงจันวาดและละครเรื่องนักสู้เทวดารับบทเป็นหัตถยาในปีพ.ศ. 2561เธอได้แสดงมิวสิกวิดีโอในเพลงในฝันของศิลปิน So After Sixส่วนปีพ.ศ. 2562เธอก็ได้แสดงมิวสิกวิดีโอเช่นเดียวกันคือเพลงชอบมากอยากได้ของศิลปิน Instinct ต่อมาในปีพ.ศ. 2563มีละครเรื่องเมียอาชีพรับบทเป็นชนลดาละครเรื่องดวงใจในมนตรารับบทเป็นวสิตาและละครเรื่องสายลับลิปกลอสในครั้งต่อไปเราจะพาไปย้อนวันๆหรือพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ